วัสดีครับผมปอร์เช่ธนาธรครับเศร้ามากเลยครับจะจบแล้วแต่ก็ดีใจมากเลยครับที่เราเดินกันมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามกันมาครับผูกพันมากเลยนะครับมันเป็นเหมือนมันเป็นโปรเซสที่ยาวนานมากที่เราอยู่กับตัวละครซอนนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยครับก็เสียใจครับที่แบบเราจะต้องเหมือนจากกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือเป็นแบบว่าตัวตึงเหมือนกันนะในเรื่องนะคือไม่ยอมเหมือนกันนะคะไม่ยอมเหมือนกันใช่เราไม่ยอมอยู่แล้วเราสู้สุดใจเลยครับเรื่องนี้ก็ซุปตาเหมือนกันใช่เราก็สู้เราไม่กลัวอยู่แล้วเราไม่ถอยแล้วสุดท้ายนี้เราจะยังไงครับเนี่ยสปอยล์หน่อยสิไอ้ดีสุดท้ายเราจะยังไงสุดท้ายนี้หลังจะเกาหลีเลยหรือเปล่ายังไงดีอันนี้ต้องรอดูดีกว่าแต่ว่าจากที่ขมมาทั้งเรื่องมันอาจจะมีหวานขึ้นมาบ้างหน่อยแหละตอนนี้เราจะมีตัวละครลับหรือเปล่าไม่มีหรอกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าอย่างเรื่องนี้เราเป็นซุปตาร์เนาะครับเราเป็นยังไงบ้างสำหรับการรับบทซุปตาร์ที่แบบว่าก่อนโยนอยู่คนคนเดียวเกี่ยวกาดกับมันก็เป็นอะไรที่มันปรับยากเนอะเพราะว่าเราแต่ว่ามันก็แบบเหมือนเรารักคนคนนึงมากเราก็จะดีกับคนคนนั้นมากๆแต่ถ้าเราไม่ชอบใครมากๆเราก็จะแบบสู้สุดใจแล้วเราก็จะไม่ยอมจริงๆครับเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเราไม่ครับก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่หนักเท่านี้ครับไหนที่เป็นเราที่สุดสำหรับตัวละครนี้เป็นคนก็คล้ายๆตรงที่ว่าเวลามีความรักเราก็จะแบบเราก็จะสู้เนาะเราก็จะแบบเราก็สู้ใจไม่ยอมอะไรอย่างงี้ครับอันนี้คือมุมที่เหมือนเราแล้วตัวนี้อะไรที่ห่างไกลจากเรามากที่สุดจะเป็นการร้องการเต้นครับการเต้นนี่คือไกลตัวสุดเลยครับใช่ว่าแบบไกลตัวที่สุดใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะเป็นเรื่องเป็นสตาร์ยังขอเวลาอีกหน่อยแล้วกันครับขอฝึกเพิ่มอีกหน่อยแล้วนอกจากนี้เรามีผลงานอะไรอีกบ้างที่จะติดตามส่งตัวครับก็หลังจากนี้อ่ะก็จะมีเป็นรายการ Survival ครับที่จะไปร่วมแล้วก็รายการนี้เป็นรายการที่จะมีครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับยังไม่บอกว่าคืออะไรเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือว่าชื่อรายการอะไรแต่ว่าไม่นานครับไม่นานอีกไม่นานไม่นานแต่ว่าก็รอติดตามได้ครับทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของตัวผมแล้วก็ค่าย YYDS ครับอย่างเรื่องนี้เนาะเราแบบว่าฟีดแบคที่เราแบบว่าตามยังไงบ้างแบบจากแฟนสำหรับเนี่ยไม่สนใจทุกคนรักผมมากๆจนกระทั่งผมต่อยหมิงครับ โหฉากวันนั้นที่ต่อยหมิงคือโดนถล่มยับเลย ยังไงบ้างยังไงบ้างอะไรเด็ดๆบ้างที่เขาแบบพูดถึงเราอ๋อแน่นอนไอคอนิกเลยคือฉากที่ตีกันกับหมิงก็คือยุมหัวกันนั่นแหละฉากมีมเลยแม่หมิงก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นเลยครับ แล้วอย่างแบบว่าเขาจะมีแบบแซวไหมแบบโอ้ยทำไมเราแบบว่ากับพี่โจนี่ตลอดเลยยังไงอันนั้นมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวเรามันก็อยู่ติดกับพี่โจเกือบตลอดเนอะเราก็แบบมีเราก็จะโผล่ไปทุกที่ที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามีเพิ่มอีกสักสองสามที่นี่คือยังสู้ไหมเขาหวานแค่ไหนเดี๋ยวเขาจะหวานแล้วมันจะสู้ไหมถ้าจบอีพีนี้เหรอเราจริงๆเราก็สู้ตลอดนะแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเขาเลือกของเขาแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปครับเรารวมสปอยล์ยังไงหรอว่าจะได้เห็นในอีพีพิเศษไหมคะอีพีพิเศษเหรอจะได้เห็นเราในอีพีพิเศษด้วยมีด้วยเหรอมีหรอมีหรอไม่มีผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยมีคนสปอยไปแล้วอ่ะว่ามีพิเศษใครอ่ะตอนไหนอ่ะผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยใครไม่มีใครบอกผมเลยเดี๋ยวจะได้เจอแฟนในโรงนะที่บ้านกว่ามีแอคชั่นยังไงกับแฟนบ้านโอ้ก็คาดหวังรีแอคชั่นน่ะเหรอมันก็ต้องจิกหมอนอ่ะมีเพื่อนก็แบบนั่งจิกอยู่กับเพื่อนอ่ะวันเนี้ยคาดหวังว่าแม่หมิงจะให้อภัยเราไหมโอ้ตอบยากเลยอันนี้เพราะเราคาด
ขาก็ซัดลูกเขาแรงนะก็หนักอยู่ก็ให้ไพ่ผมนะครับขอโทษครับขอโทษจะมีถูกไหมขอโทษครับขอโทษครับอย่าโกรธผมเลยนะฝากในการฝากครั้งแบบว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันแล้วเนาะดิไม่ไกลแล้วครับครับก็สเปเชียล EP มีด้วยเหรอสรุปมีเหรออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยครับก็ฝาก My Stand In ตัวนายตัวแทนนั้นนะครับ EP สุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมดูด้วยกันนะครับสนุกแน่นอนตอนจบแล้วแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ YYDS Entertainment ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ